ส่วนเหตุการณ์ต่อไปช่วงนี้เป็นช่วงท่องเที่ยวนะฮะแต่ว่ามันมีคลิปหนึ่งนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวที่บางแสนเขาเห็นแล้วเขาไม่สบายใจไม่ใช่แค่ไม่สบายใจนะฮะเห็นแล้วมันอีครับคุณผู้ชมมีแม่ค้าคนหนึ่งเอาถังขยะไปล้างในทะเลฮะว้ายโอ้ดูครับล้างแบบนี้เลยถังขยะสีเหลืองใบใหญ่ไม่แล้วยังมีนักท่องเที่ยวเขาเล่นน้ำอยู่แถวนั้นเลยอ่ะเด็กก็เล่นน้ำอยู่ตรงนั้นลองคิดดูถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราหรือเป็นตัวเราจะรู้สึกยังไงครับนี่ฮะมีคนถ่ายคลิปแล้วเอาไปโพสต์ครับบอกว่าแม่ค้าคนนี้มาล้างถังขยะในน้ำทะเลบางแสนที่ชลบุรีคนวิพากษ์วิจารณ์กันเพียบเลยครับนี่เรามีคลิปใกล้ๆด้วยนะฮะเนี่ยฮะทีนี้ไปคุยกับแม่ค้าหน่อยแม่ค้าแกว่ายังไงฮะแม่ค้าชื่อว่าคุณทิพวรรณอายุ67ปีครับแม่ค้าบอกว่าถังขยะที่เอาไปล้างเนี่ยมันไม่มีขยะมันเป็นถังเปล่าเอาเปิดให้ดูมันเป็นถังเปล่าถามว่าแล้วขยะไปไหนขยะเนี่ยใส่ถุงดำแยกต่างหากไปแล้วแต่ที่ล้างคุณผู้ชมครับไม่รู้จะรู้สึกดีขึ้นไหมเขาบอกว่าถังขยะมันมีคราบเมือกมันก็ส่งกลิ่นเหม็นเวลาลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเหม็นถังขยะเขาก็เลยเอาถังขยะไปล้างในน้ำทะเลเพื่อล้างไอ้คราบเมือกเหม็นๆออกแต่ไม่มีขยะนะแล้วก็ขอโทษทุกคนเพราะรู้เท่าไม่ถึงการอยากให้ลูกค้าเข้าร้านไม่ได้คิดถึงผลเสียที่จะตามมาครับรับผิดอย่างเดียวคือเราไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วใช่เพราะของเราใส่ถังใส่ถุงดำพอน้ำเชื่อลุกขึ้นเราก็มาใส่ถังขยะสาเหตุที่ป้าไปล้างเพราะลูกค้าบอกเหม็นเหม็นนะเหม็นเนาะถ้าเขาบอกไม่เหม็นแล้วก็มาให้ล้างคนแรกอ๋อเพิ่งเคยล้างไม่ได้ล้างประจำที่เขาพูดกันโอ้ยป้าสูงเลยเออคือตอนนี้ทุกคนเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต่อให้มันไม่มีขยะมันมีแค่เมือกเนี่ยมันก็สกปรกมันก็อีอยู่ดีก็ไปล้างที่หน้าบ้านของตัวเองก็ได้เออเอาสายยางเอาต่อประปามาฉีดไปสิมันต้องมีจุดนะใช่ไหมควบคุมดูแลหน่อยนะมันสกปรกอ่ะแล้วบางแสนมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะฮะคนไปเที่ยวเจอแบบนี้เขาก็ไม่สบายใจอย่าได้เผลอสำลักน้ำทะเลเข้าไปเชียวโอ้ไม่อยากจะคิดสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ